กรมประชาสัมพัน,นับได้จัดให้บุคลากรในสังกัดร่วมกันทําบุญตักบาตรและฝังเทศเพื่อสืบสารและทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขาบูชาครับดรจรูนชัยสอนรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นําคณะผู้บริหารราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์ร่วมทำบุญตักบาตรเข้าสารอาหารแห้งพระสงฆ์จากวัดอินทราวิหาร เนื่องในเทศกาลวันวิสาขาบูชาซึ่งกิจกรรมดังกล่าวนะครับเป็นการส่งเสริมจริยธรรมในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมข้าราชาการสังกัดกรมประชาสัมพันธ์รวมทั้งยังเป็นการขัดเกลาจิตใจด้วยการประกอบกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาคุณผู้ชมครับวันวิสาขาบูชานะครับเป็นวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา เป็นวันประสูติตัสรุและปรินิพานขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยทั้ง3ามเหตุการณ์นะครับเกิดตรงกับวันขึ้น15ค่ําเดือน6แค่ต่างกันแค่ปีเท่านั้นนะครับซึ่งชาวพุทธจึงถือว่าเป็นวันที่รวมเหตุการณ์อันน่าอัศจรรย์ยิ่งจึงเรียกวันนี้นะครับว่าวันวิสาขาบูชาและยังถูกกําหนดให้เป็นวันสําคัญของโลกอีกด้วยครับ